สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านยำจีจ๊าดนี่ก็แวะมาเก็บคลิปไปฝาก FC เลยครับสวัสดีค่ะยำข้าวหมูย่างค่ะยำข้าวหมูย่าง70 บาทค่ะโต๊ะ5เหรอต่อไปเป็นยำปูม้านะคะยำปูม้าห่างหายกันไปหลายวันนะครับสุดดิบนะครับวันนี้มี FC ส่งของมาให้ร้านยำจีจ๊าดด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณผ่านที่อยู่ที่เดี๋ยวจะไปขอบคุณอีกทีนึงของเพิ่งถึงเมื่อกี้เองค่ะครับพี่เขาบอกว่าถึงให้บอกเขาด้วยกล่องเบลเริ่มเลยจริงๆแค่ดูแล้วคุยกันหนูก็พอไม่ต้องส่งอะไรก็ได้นะคะที่ร้านนี้ก็จะขายทุกวันนะครับจะหยุดเฉพาะวันที่มีธุระเท่านั้นงวดนี้หยุดไป4วันเนาะจริงๆจะหยุด3นะครับพอดีแถมไปอีก1วันแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ขายวันแรกแต่ตอนแรกนึกว่าจะแย่นะคะครับขายโคตรดีอะค่ะพี่พูดจาไม่พอหรือเปล่าไม่รู้นี่นะครับขายดีมากอะแทบจะไม่มีอะไรให้ขายเลยอะคือเมื่อวานนี้แอดมาแล้วแต่มีน้องเข้ามาหาทุนการศึกษานะครับแอดก็เลยเก็บคลิปไม่ได้เนาะมีลูกค้าก็นั่งกันหลายโต๊ะเลยครับอันนี้ประมาณ5 โมงครึ่งยำปูม้าได้แล้วจ้าวัตถุดิบนะครับจัดหนักจัดเต็มเช่นเดิมตอน10 บาทคุณค่าจนแม่ค้าบอกว่าขายจนเกือบไม่มีวัตถุดิบจะขายแล้วเนาะแสดงว่าขายดีมากมีคนเยอะแล้วฝนมากตอนหนูเก็บเขาเรียกว่าอะไรตอนหนูปิดขายปิดการขายพอดีคนหนึ่งแยกน้ำใส่ถุงชุดใหญ่ไฟกระพริบเมนูมี2ด้านนะคะคลิปที่แล้วถ้าใครดูทันเนี่ยจะได้ยินแม่ค้าบอกว่าก่อนที่จะมาขายยำแม่ค้าเคยคิดจะขายอย่างอื่นมาก่อนนะแม่ค้าเฉลยหน่อยว่าก่อนจะมาขายยำจะขายอะไรเอ่ยเย็นตาโฟแพะค่ะที่มี
ครื่องเยอะๆครับแล้วทีนี้พอดีมีทางป้าเขาบอกเนาะบอกว่าทำไมขายที่ของที่เราชอบนะครับก็เลยกลายมาเป็นยำจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ก่อนจะขายยำเคยขายเสื้อผ้าตามตลาดอ๋อแม่อยู่ก่อนที่มาอยู่กับตั้งใหม่ๆขายซีดีก็เคยแล้วก็ขายเสื้อผ้าก็เคยตามตลาดนะก่อนที่จะมาอยู่ชลบุรีก็ถือว่าเป็นสายเลือดแม่ค้าเลยนะพี่นี่ใครอะไรคะไข่ปลาหมึกจ้าไข่ปลาหมึกไข่ปูก็ยังไม่ไหวแสดงว่าอาชีพยำนี่คืออาชีพที่รักที่สุดชอบกินเลยค่ะว่าอยากกินอะไรหมูเวลาว่างๆเนี่ยแม่ค้าก็จะไปชิมร้านต่างๆเนาะนั่งนี่ใช่ไหมจะบอกว่าแม่ของหนูอ่ะเป็นแม่ค้าคือตั้งแต่หนูตัวน้อยๆอ่ะเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแม่นั่นคือสายเลือดแม่ค้าพ่อเสียมีไหมคะเสียก็คือพ่อค้าเหมือนกันเนาะเสียก็พ่อค้าเสียก็ขายเสียเหมือนกันตอนนี้เสียก็ขายเป็นข้าวมันไก่แล้วนะครับอยู่มหาชัยขอเวลาอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวแอดจะไปเก็บคลิปมาฝากคุยกันไหมละแต่ยังไม่ได้ถึงสักทีเสียเสียได้เลยจ้าลูกค้ายำไวๆหมูสับนะยำกุ้งสุกไข่หมึกหมูสับผัดกระเทียมไม่ใส่ปลาเลยไปเป็นยำรวมมิตรทะเลตะกี้ยังอยู่อยู่เลยวันนี้วันเวียนด้วยชอบแม่อันนี้เป็นยำรวมทะเลนะคะนี้จะ70บาทอ
วมทะเลอยู่ไหมจ๊ะจ้าของลูกค้า70บาทจ้าโอเคก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านยำจีจัดพิกัดตลาดตะลุงหน้าสารการจังหวัดชลบุรีคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ